รู้หรือไม่ว่า TikTok ออกกฎข้อห้ามมา9ข้อนะคะสำหรับแบนช่องที่ทำผิดกฎนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะกฎข้อที่1ก็คือห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นเจ้าของช่อง TikTok นะคะโดนแบนแน่นอนค่ะกฎข้อที่2ค่ะคือห้ามเปิดเพลงลิขสิทธิ์นั่นเองเพลงลิขสิทธิ์คือยังไงก็คือเพลงที่มีเจ้าของเป็นผู้นักร้องเป็นผู้ร้องเองนะคะถ้าจะให้ดีก็คือเลือกใช้เพลงโคเวอร์นะคะที่นักร้องไม่ได้ร้องเองหรือสามารถเซิร์ช YouTube นะคะว่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะกฎข้อที่3นะคะห้ามมีโลโก้ห้ามมีรูปของแบรนด์ดังๆอยู่บนคลิปใน TikTok เด็ดขาดค่ะกฎข้อที่4นะคะห้ามเปิดคลิปที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้เลยนะคะกฎข้อที่5ค่ะห้ามให้เบอร์โทร ID Line และเลขบัญชีบนหน้า TikTok เด็ดขาดค่ะสามารถมีวิธีแก้คืออาจจะใช้คำว่า5โดยสะกดว่าหอหีบไม่โทรสระอาแบบนี้นะคะใช้ได้ค่ะกฎข้อที่6นะคะห้ามใส่ยูนิฟอร์มเครื่องแบบในการทำคลิปหรือไลฟ์สดบน TikTok เด็ดขาดนะคะเช่นชุดนักเรียนชุดครูชุดพยาบาลชุดตำรวจชุดทหารไม่ได้เลยนะคะกฎข้อที่7ค่ะห้ามแต่งตัวโป๊เปื่อยนะคะหรือเห็นสายเดียวเห็นล่องอกไม่ได้เลยนะคะกฎข้อที่8ค่ะห้ามทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเช่นเล่นการพนันดื่มสุราแบบนี้นะคะไม่ได้เลยค่ะกฎข้อสุดท้ายนะคะกฎข้อที่9ห้ามไม่อยู่ในไลฟ์นะคะหรือเปิดไลฟ์ทิ้งไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆแบบนี้ไปทำให้ช่องไม่โดนแบนนะคะ